สนับสนุนโดย Wax One ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต สวัสดีครับโจอี้คาร์ครีซี่ครับพบกันอีกแล้วนะครับในสัปดาห์นี้ในช่วงเรโทรนะครับวันนี้เราก็มาพบกับคุณจุนะครับแล้วก็ข้างหลังผมเป็นไงเป็นไงนะดิบไหมแรดหลอดนะครับเดี๋ยวไปเจอคุณจุกันครับสวัสดีครับคุณจุครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เป็นแททูอาร์ติสต์ครับผมเปิดร้านอยู่ใช่ไหมครับแถวไหนเอ่ยอยู่พัทยาถนนอาร์ตสตรีทไมค์ช็อปมอลล์ครับนานหรือยังครับกี่ปีละก็10ปีแล้วครับอยู่พัทยา10ปีครับ10ปีครับที่อื่นที่อื่นไม่มีแต่ก่อนนี้ก็วิ่งงานไปเรื่อยภูเก็ตบ้างกรุงเทพบ้างก็มาจบคือเป็นฟรีแลนซ์นะตอนนี้เปิดร้านครับผมเปิดร้านแล้วข้างหลังเรานี่อะไรครับเนี่ยไม่ใช่คนนู้นนะรถข้างหลังนี่ก็อารมณ์มันบอดี้เดิมมันก็เฟียสนี่แหละครับเฟียสใส่ปีลึกเลยนะครับผมปลาย50ต้น60ครับผมประมาณนั้นครับผมเราทำอะไรกับมันบ้างครับคันนี้ได้มาสภาพเป็นไงครับได้มาตอนนั้นมันครบอยู่แต่ว่าล้อมันไม่หมุนก็ตอนซื้อมาซื้อเอาอารมณ์มันแบบว่าเรามองว่าเฮ้ยถ้าเอาตัวนี้มาต้องทำแบบนี้มันถึงจะขึ้นเราก็เลยเอามาวิ่งทะเบียนได้ปีกว่าพอทะเบียนเสร็จปั๊บชำแหละเลยทรงมันได้ครับตอนนั้นเครื่องอะไรครับเฟียสผมว่าเครื่องเดิมไม่รอดแล้วล่ะไม่รอดตอนนั้นเครื่องมันก็เครื่องดัสสันช่างเหยียบครับดัสสันช่างเหยียบเขาแค่ล้อหมุนเอาไปจดทะเบียนพอได้เรื่องก็ลือเลยคือคันนี้มีทะเบียนเรียบร้อยมีทะเบียนเรียบร้อยเป็นชื่อผมเลยเรียบร้อยโอเคนั่นแหละครับเราสนับสนุนรถถูกกฎหมายนะครับแล้วก็อย่างแรกเลยทำอะไรครับสีตอนแรกสีอะไรครับเนี่ยสีเดิมมันตอนมาซื้อมาแรกๆสีเดิมมันสีเต็มคันหมดเลยขาวนี่เลยนะสีขาวเต็มคันเลยครับผมนวลๆเราก็ทำสเตนซิลใส่เป็นโฆษณาช็อปครับผมอย่างแรกทำเลยลือหมดเลยพื้นล่างไม่มีเหลือแต่เปลือกข้างบนก็คือกระดองว่างั้นแล้วมันเป็นคัสซีหรือเปล่าครับรถเก่าเป็นคัสซีคัสซีมันสวยประมาณนั้นคัสซีมันสวยคัสซีมันเหล็กสปริงเป็นรูสวยมากแล้วเราก็ตีพื้นใหม่ครับตีพื้นใหม่ไล่ก็คัสซีไม่ได้ก็เรียกบอดี้ดรอปที่ไม่ได้ทำเนาะไม่ได้ย่นลงมาก็วางเหมือนเดิมตำแหน่งเดิมเพียงแต่ว่าเรามาเลื่อนฐานล้อหน้าหน่อยนึงเลื่อนขาให้มันลงตัวตอนนี้เครื่องอะไรตอนนี้เครื่องโยงครับอยู่ฝาครอบ FE นะครับคันนี้ผลิตมากี่ปีแล้วเนี่ยกว่าจะถึงจุดเนี้ยจุดนี้ก็3ปีเริ่มทำที่แรกเลย3ปีคือ3ปีไปบี้กับเขานะต้องไปบี้ด้วยเป็นเรื่องธรรมชาติครับต้องไปบี้แล้วโอเคช่างทำจุดนี้ทำไปของที่มันขาดผมไปหาอีกหาลองผิดลองถูกอันนี้มันต้องถ้าเราหาของอย่างนี้จะเร็วนะครับผมว่าช่างเขาก็คงยุ่งอะครับงานเต็มอู่ไปเร่งเขามันอาจจะไม่ได้อะไรที่เราต้องการเนาะครับครับผมไล่มาเครื่อง UZ แล้วจบง่ายไหมวางง่ายวางทีแรกวางก็ให้อู่เคาะวางเลยพอวางแต่พอมาไล่ช่วงล่างเขาทำแท่นเครื่องครับทำแท่นเครื่องให้ทำผมบอกว่าเอาอารมณ์แบบเวลาเราเปลือยใช่ป่ะให้มันสวยๆหน่อยก็เลยทำแท่นเครื่องเดี๋ยวเราลองเปิดดูเดี๋ยวอีกแป๊บนึงแล้ววายสายมีปัญหาไหมครับ UZ ก็บอกว่าจะวายยากครับผมทีแรกวายมาพอวิ่งผมรู้สึกว่ามันเหมือนไม่ครบอ่ะเวลาวิ่งก็สะดุดปุบวิ่งไปดับบนโน้นบนสะพานก็มีก็เลยลากกันไปหาพวกที่ว่าแล้วมันเป็นอะไรครับช็อตนั้นวายสายไม่ครบครับผมวายสายไม่ครบไม่ถูกระบบไปลื้อไปขยายอะไรก็ไม่รู้ก็อารมณ์เขาแหละมันเหมือนหาหมอก้าวไม่ถูกที่คันอารมณ์นั้นผมว่าครับผมแล้วสรุปสุดท้ายก็คือกินน้ำมันไหมคันนี้อันนี้ก็คือกินได้แน่น้ำมันแต่กินเยอะไหมแต่ปกติพอผมใช้รถเริ่มมาจากแบบนี้ตลอดเลยก็เมื่อก่อนใช้พวกชลกีก็กินใช่ป่ะโอ้โหแล้วพอลองมา BM กูก็กินอีกพอมาตัวนี้ก็รู้สึกแบบโอเคมันก็เลยเราเริ่มต้นจากแบบนั้นกลายเป็นประหยัดเลยอ่ะครับใช่เป็นอย่างนั้นไปถ้าออกซิเจนเซนเซอร์ครบอะไรครบนะผมว่าประหยัดมากครับวันนี้บางทีพอสตาร์ทก็น้ำออกท่อเลยนะครับแน่นอนเครื่องก็คือขับมาหลังจากที่เรื่องไฟเรื่องอะไรเสร็จก็ไม่มีปัญหาเลยไม่มีปัญหาเลยไม่ไล่เฟืองท้ายนิดนึงครับผมเพราะว่าเกียวโต้ยูแซดเขาเน้นนิดนึงนะครับเครื่องเดิมฝาครอบ 3.9 แต่อันนี้ใส่ล้อใหญ่ก็น่าจะลงมา 3.5 3.3 วิ่งได้แล้วดิสเบรกสี่ล้อครับผมของอะไรครับสกายไลน์ครับสกายไลน์หน้า4พอร์ตหลัง2พอร์ตครับผมเบรกมือด
ได้มาด้วยไหมเบรกมือได้มาแต่ไม่ได้ใส่ครับใช่มันจะยากนิดนึงอารมณ์เขาก็เอาแบบนี้ไปเลยครับแล้วมีต่อที่บอดี้เนาะมีแน่ๆย่นหลังคาครับผมกี่นิ้วครับมีทำย่นลงมา5นิ้วครับ5นิ้วกำลังเนียนเลยแล้วกระจกหน้ามันเปิดไม่ได้มันจะตายตัวเราก็ทำเป็นซาฟารีเหมือนรถโฟกใช่ให้ลมมันเข้าคันนี้ไม่มีแอร์แน่นอนนะอารมณ์แลดลูปนะครับศิลปินเพื่อชีวิตเราแล้วเป็นข้างหลังประตูตู้กับข้าวเนาะครับผมไล่มายางนี่มิกกี้ทอมสันนะครับดูทรงแล้วน่าจะสัก33นิ้วป่ะเนาะได้ไหมครับอารมณ์แต่เป็นยางเบอร์เนาะครับผมยางเบอร์ครับก็ได้ข่าวว่าติดมากับอีกลำหนึ่งติดมากับอีกลำหนึ่งรอคิวทำอยู่มา3ปีแล้วแหมของเยอะทานเดี๋ยวสวยถ้าเสร็จแล้วเรียกเรานะไปดูผมอารมณ์ตัวนั้นมันเห็นแล้วมันหรอแต่ว่าอีกใจก็คิดอยู่แบบเอ๊ะบางคนว่ารถอารมณ์นี้สเปคนอกเอาเครื่องอยู่มันจะเสียหรือเปล่าแต่ผมว่าเอาจบดีกว่าเอาวิ่งไปไหนมาไหนทั่วไทยดีกว่าเนาะใครจะมองอารมณ์แบบเฮ้ยมันจะต้องเครื่องนอกแล้วไปถึงจุดหมายเปล่าแต่มันสวยผมว่าจริงๆแล้วเครื่องอเมริกันเนี่ยบ้านเราคนทำน้อยมากเลยอ่ะหมายว่าคนช่างนะน้อยแล้วก็เข้าใจกับเครื่องโบราณเนี่ยมันไม่ค่อยมีเยอะเนี่ยกลัวตรงนี้เนี่ยแล้วถ้ามีก็อารมณ์ราคาค่อนข้างแพงนะเพราะว่ามันเป็นรถเหมือนกับคนเมียนจะกินเนาะที่เขาใช้เครื่องเดิมอะไรเงี้ยใช่ก็ใช้เดิมๆเหมือนพออยู่แซด 4,000 เครื่องเมกันก็ต้องมี 5,000 อัพ 7,000 10,000 ลิตร 10,000 ซีซีเงี้ยก็ผมไปดูพวกขนาดก็บอกว่าโจ๊ะนี่กูเอาแบบกันเองนะอย่าบอกใครนะกูเอา 200,000 พร้อมเกียร์เลยแต่ส่วนตรงนี้ส่วนที่เสริมซื้อเองนะอันนี้คือเครื่องเมกันเครื่องเมกันบล็อกเกอร์บล็อกเกอร์350แค่นั้นคือทำเรียบร้อยแล้วหรือว่าเรียบร้อยแล้วครับอ๋อแต่ว่าต้องจ่ายค่าช่างเขาเองนะทางวางนี่เขาขายให้เขามีอยู่วางตัวนั้นมันต้องแบบนั้นผมว่าแต่เงินเนาะมันไม่ได้มีตัวเดียวมีหลายตัวใช่ไหมใช่แต่ยูซัดก็เท่าไหร่25,00025,000ให้มันพังถวายเครื่องไปยังไม่เป็นไรเลยซัดมันนั่นเนาะไม่เป็นไรผมว่ามันเหนียวนะคือน้ำหม้อน้ำแตกก็ยังวิ่งได้โอ้เนี่ยมันเกิดขึ้นกับผมแล้วเคยป่ะอ้าวเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นผมไม่กล้าพูดหรอกผมขับไปแล้วรถมันไม่มีเพลงผมก็แต่งๆผมใส่หูฟังเนี้ยใส่หูฟังเวลาเข้าในตลาดครับทำไมคนมองอย่างปกติก็มองรถปกติทำไมเขามองอย่างพอเขามองไปเรียผมเอาหูออกข้างในอ่ะมันน้ำมันแห้งมาอีดผมตกใจดับสวิตช์มันก็ยังดังอยู่ดันเรื่องทำไมดังอยู่เนี้ยครับมันร้อนผมก็เลยว่าเฮ้ยมันน้ำมันแห้งมาตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยร้องอีดแต่ไม่เป็นไรเติมน้ำไล่ฟองอากาศขับได้ไหมอันนี้คือข้อดีของเขานะค่อนข้างเหนียวก็บางคนอาจจะมองว่ามันเอ้ยเครื่องมันใหญ่ไปไม่แรงนู่นนี่นั่นแต่คือบางทีเราอยากได้แค่อารมณ์ใช่ไหมเสียงผมใช่เอาฟาวมันเปิดมาเงี้ยเบิ้ลทีโอ้โหเอาที่ว่ามันพวกนี้มันได้แบบโชว์ท่อไปด้วยไงก็เอาลมเขาใช่ครับสไตล์ฮอตหลอดฮอตหลอดมันก็อย่างเงี้ยแล้วก็มันเหยียบกันหมดอยู่แล้วแต่ว่ารถสวยมากๆเห็นบอกมีรถหวานๆด้วยยังไงหรอไหนเล่าฟังหน่อยมันเป็น Honda S 600ครับโอ้คันเล็กเลยคันเล็กแต่เล็ก S 600ของผมภาพเดิมมันผมใช้มา10ปีเบื่อพอเบื่อผมก็แปลงโฉมคล้ายๆพวกคอเวตน้องๆคอเวตคือหน้ามันยาวอยู่แล้วใช่ไหมตูดสั้นผมแล้วมันจะทื่อๆใช่ป่ะไอ้600บางคนว่าไม่เดิมครับเดิมผมมีว่าผมเก็บไว้แต่เปลี่ยนอารมณ์ขับเดิมไม่เป็นมี2คันมี2คันโอ้โหมีแล้วก็มีอะไรขำๆตลกๆของเยอะนะเนี่ยว่าผมชอบเก็บในบ้านมีแต่อะไรครับอันนี้ก็คนเล่นรถคาร์เครซี่นะครับสเต็ปนี้เลยบ้านผมก็กองยางกองอะไรเต็มไปหมดเนาะเขามั่งซื้อลวดมือดึงประตูอันนี้ซื้อไว้เดี๋ยวไม่มีซื้อไว้ก่อนใครคิดอย่างเงี้ยไว้ก่อนแต่เอามาไม่ได้ทำอะไรนะใช่กองอย่างนั้นแหละครับผมกองไว้งั้นแหละเมียด่าไหมด่าไหมไม่ด่าแต่ว่าสักวันหนึ่งก็ได้ใช้มันใช่ครับนั่งกูมีนี่ว่าเก็บไว้ไหนบางทีรถเสียเฮ้ยคุยมาอ้าวนี่ไงใช้ได้เลยไม่ต้องไปดิ้นรนหาแต่มันก็เงินจมเนาะแต่ความสุขนะความสุขเวลาปุ๊บปั๊บจะหาไม่ได้บางทีเรามีของแล้วมันมีรถเข้ามาเฮ้ยพอดีแล้วแว่เรามีนี่อยู่เป็นนะซื้อล้อหารถใช่จริงๆนะเอาไม่ใช่บางทีเราไปเที่ยวไปเห็นล้อรถสวยเอามาทำอะไรใส่กับไอ้คันที่มีอยู่มันไม่เข้าแต่เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวมีแล้วไปหารถหารถมันวันมีแต่หาเรื่องเลยเป็นอย่างนี้แหละเหมือนไปเดินสู่สารรถแหละอยู่ได้ทั้งวันจริงครับร้านเครื่องมือร้านอะไรเงี้ยโอ้โหอยู่กันเข้าไปเห็นชิ้นหนึ่งพิจารณาแต่ของแต่งเขาไปใส่อะไรว่าหรือมีคิดพิจารณาเยอะที่บ้านเต็มไปหมดที่บ้านนอนมีอยู่แค่เตียงนอนข้างล่างใต้เตียงเต็มหมดเลย
ถ้าเตียงหักก็ต้องกลัวถึงพื้นนะพี่หลายไฟมันหมดอัดแน่นเลยมีอาจจะทิ่มหลังนิดนึงครับผมไฟมันหมดจริงๆแต่ผมว่าเตียงไม่น่าหักนะเนี่ยตัวเล็กใช่ไหมไม่ใช่แหมอารมณ์นี้แล้วโถโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างในรถกันนะนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆตามไปชมในรถกันครับนานจะเจอคนคุยคอเดียวกันนะผมว่าเราคุยกันได้ทั้งคืนนะเรื่องรถใช่ไหมเปลี่ยนคุยจะทำนู่นทำนี่เพิ่มเนาะมันทำให้มันเหมือนกับสมบูรณ์ขึ้นเนาะในอุดมคติเราก็วันนี้ทางรายการก็ขอขอบคุณคุณจู้นะครับก็มีร้านเบอร์โทรเบอร์อะไรครับเผื่อเพื่อนๆอยากจะไปโทร0907866648ครับผมร้านแททูอาร์ติสต์อยู่ถนนศิลปะห้างไม้ช้อปปิ้งมอลล์ครับพัทยาครับตะกี้เราเห็นนางแบบแล้วนะครับฝีมือพี่เขาเองนะครับเราก็จัดได้ตามนั้นก็วันนี้ขอขอบคุณคุณจู้นะครับแล้วก็ส่วนของผมนะครับขอขอบคุณแฟนๆที่ทักมาทาง Facebook ของเรานะครับ Car Crazy TV นะมีคอมเมนต์มาอยากให้ถ่ายนู่นอยากดูนี่นั่นเราจัดให้นะครับแล้วก็พบกันคราวหน้านะครับสำหรับรายการ Car Crazy Speed Channel เจอกันครับ